พี่ขอเริ่มที่การย้อนไปที่ปี2548อันนั้นน่าจะเป็นเพลงแรกจริงๆที่เราได้ยินเสียงอิงจำอะไรเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นบ้างเกี่ยวกับเพลงนั้นได้บ้างครับก่อนมารีบ้านเป็นเพลงที่ใช่เป็นเพลงแรกที่อิงได้อัดเสียงแบบเหมือนเป็นกับศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นอยู่ป.2เป็นเด็กที่อ่านทำนองสนอเพาะในห้องแล้วอิงรู้ไหมว่าอิงพูดแบบนี้อิงต้องทำตัวอย่างให้ดูก็เอ้ยก็ไก่อะไรเงี้ยแบบอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าจำได้ว่าทุกๆก่อนค่าภาษาไทยอ่ะอิงจะต้องลุกขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ดูบนเก้าอี้ด้วยนะแล้วอ่านทำนองสนอให้เพื่อนฟังอ่ะเราก็ขึ้นไปอ่านแบบตลอดแล้วก็ทุกๆวันศุกร์เนี่ยค่ะก่อนจะมีสวดมนต์ยาวโรงเรียนจะมีสวดมนต์ยาวก็คือจะต้องไปอ่านทำนองสนอเนี่ยแหละก่อนสวดมนต์ยาวไปขึ้นไปห้องครูใหญ่แล้วก็ไปอ่านออกแบบออกเสียงไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนทำตามเขามาเรื่อยๆแล้วก็ได้เรียนร้องเพลงแล้วช่วงนั้นมีเรียนร้องเพลงอยู่ค่ะแล้วดันบังเอิญมากว่าเพื่อนที่นั่งข้างๆอ่ะเป็นลูกสาวของพี่โอ๊ตวงถาม ใช่แล้วช่วงนั้นอ่ะคือเหมือนเขากำลังทำเพลงก่อนมาริบาลค่ะแล้วก็หาเสียงคอรัสเด็กด้วยความที่แบบเพื่อนอ่ะเนาะมันก็นั่งข้างๆกันอ่ะแล้วก็แบบไปบอกพ่อว่ามีเพื่อนเนี่ยร้องเพลงเพราะในห้องนั่งข้างๆเลยชื่ออิงเนี่ยค่ะเพื่อนคนนั้นชื่อแอนอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยอยากเอาลองอิงมาร้องสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นว่าเราก็เริ่มรู้จักกับพี่โอ๊ตค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆเป็นนาโอมเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ว่าก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้รู้จักแล้วก็ได้ไปลองอัดในเพลงก่อนมาริบาลค่ะเราทุกคนอ่ะที่เป็นเพื่อนในโรงเรียนอ่ะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเป็นอิงร้องเพราะว่าทุกคนคิดว่าเป็นเด็กขายพวงมาลัยร้องจริงๆเพราะว่าใน MV อ่ะแบบเป็นเด็กขายพวงมาลัยมาร้องแล้วอิงก็แบบพยายามไปบอกทุกคนว่านี่มันเสียงเรานะอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่เราดูแล้วไม่ใช่เสียงเธออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเป็นความรู้สึกในใจว่าแบบทำไมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนึงได้ไปออก7สีคอนเสิร์ตค่ะจำได้เลยเป็นแบบเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีแบบที่เป็นศิลปินจริงๆแล้วมีแบบตั้งไมค์แล้วเราก็ใส่เสื้อเขียนว่าก่อนมาริบาลแล้วก็ไปยืนร้องยังมีรูปอยู่ถึงทุกวันนี้เลยค่ะก็เหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้ประกาศว่าฉันร้องเพลงนี้จริงนะแล้วก็เอารูปเนี้ยไปอวดเพื่อนว่าแบบนี่ไงฉันไม่ได้โกหกเธออย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแบบเป็นอะไรที่สนุกดีค่ะเป็นความขับแค้นใจของเด็กป.2เป็นของเด็กป.2ของน้องอิงว่าแบบว่า อยากบอกทุกคนมากว่าฉันร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพิสูจน์อีกสักครั้งไหมฮะว่าอิงเป็นคนร้องเพลงนั้นจริงๆเสียงใช่ไหมคะใช่ฮะร้องสั้นๆให้ฟังสักครั้งหนึ่งสิครับอิงเสียงจะแบบต้องเด็กกว่านี้นะคะแต่ก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยเพื่อว่าจะได้ขายมาไล่ให้หมดถ้าหากว่าวันนี้มีไฟเขียวบ่อยก็คงขาดทุนไม่มีใครอยากซื้อมะลิบานบานนี่โทษอาจารย์คือถ้าเป็นพี่อิงร้องขนาดนี้ไม่ใช่แค่มะลิบานนะคะดอกไม้บานหมดเลยเอาอีกแล้วนะชมเก่งจังเลยอ่ะแต่ว่ามันมีเสียงคนอื่นนะน้องสาวน้องชายก็ไปอัดด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนเสียงเมนจริงๆมันเป็นเสียงเราอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นความสนุกแบบเด็กๆทีนี้ก็จะมาอีกช่วงหนึ่งที่มันก็จะเป็นงานอีกอันหนึ่งของอิงที่ก็เรียกว่าเป็นมืออาชีพแล้วศิลปินเต็มตัวคือตอนที่ไปอยู่วง Chili White Shop ค่ะใช่ใช่โอเคตอนนั้นมันกลายเป็นความจริงจังของเราขนาดไหนเป็นความฝันที่เราตั้งใจกับมันขนาดไหนยังไงบ้างครับมีความหมายกับเรายังไงบ้างตอนอยู่ Chili White Shop อ่ะอิงอยู่ม.2ค่ะใช่วิ2-2เนาะป.2 ม.2หรือเป็นช่วงชีวิต ก็หลังจากที่แบบเริ่มร้องเพลงตอนป.2อะค่ะแล้วมันก็เริ่มประกวดนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มรู้จักคุณครูที่เก่งขึ้นแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนสอนดนตรีของครูการค่ะครูการ KPN แล้วก็มีคนมาสเกาต์วันนั้นว่าแบบจะทำค่ายเพลงวัยรุ่นนะคะแล้วก็เราเองก็วันนั้นก็เรียนร้องเพลงอยู่แล้วเขาก็ร้องให้เราร้องให้ฟังเราก็เลยได้เข้าไปเป็นหนึ่งในค่ายเพลงการมิกาเซ่ตอนนั้นอ่ะอิงว่ามันไม่ใช่แบบตอบไม่ถูกจำความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกันแต่ว่าจำได้ว่ามันเหมือนเป็นความสนุกของเด็กที่ได้ไปเจออะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะ okay. ได้ไปเจอสังคมได้ไปเจอการทำงานที่เราไม่เคยสัมผัสเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบการที่จะต้องไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะแต่จะต้องมีเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมลุคต่างๆคาแรคเตอร์ของคน มีรูปมาด้วย แล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยแล้วก็แบบต้องมีแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในวงนะต้องดูมีแบบ
สตอรี่ต่างๆเหมือนแบบเออมันมีคอนเซปต์ของมันแล้วก็เราก็ต้องเหมือนเรียนรู้ที่จะอยู่กับการทำงานไปอะค่ะแต่ก็สนุกดีเป็นความสนุกที่อิงว่ามันก็ยากสำหรับเด็กม.2ในตอนนั้นเพราะว่าด้วยความที่อายุแบบก็แค่แบบ13 14แล้วก็ต้องไปทำงานแล้วต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองตอนนั้นก็จะมีพวกแบบเว็บเด็กดีเว็บอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้ามาแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่ามีความกดดันทางแบบว่าเวลาเราแบบอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบเซนซิทีฟง่ายในตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีความต้องฝึกตัวเองนิดนึงแต่ก็สนุกดีค่ะรวมๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆก็เป็นอีกโมเมนต์นึงนะที่ถ้าพูดถึงนักศิลปินที่ชื่ออิงวันฮอนเราจะนึกถึงโมเมนต์นี้เหมือนกันหนูก็จะคิดถึงแล้วก็ใช่จำได้ชาชาสโนว่าไงทำไมคะจำไม่ได้ล่ะนึกออกไหมอิงจำได้ใช่ไหมครับอิงจำได้แล้วก็แล้วอิงร้องให้ฟังได้ไหมครับโอ้โหพี่กว้างอะไรนะก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลยเพราะว่าไม่ได้แบบรีมายถึงค่ะตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะจำได้แต่ว่าหลังๆวันนี้ก็เริ่มมีคนแบบเฮ้ยเพิ่งรู้อะไรเงี้ยค่ะแบบใน Twitter แบบแท็กมาแบบเพิ่งรู้ฉันไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนรู้จักเราตอนนั้นเพราะถามว่าตอนนั้นเราแบบเป็นที่รู้จักมากไหมก็เหมือนแบบน่าจะเป็นแค่กลุ่มนึงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองใช่ไหมคะได้นะครับและนี่คือชาสโนวาแบบที่เราจะไม่เคยที่อิงวันทอนร้องที่ไหนที่นี่ที่แรกนะครับคุณเดี๋ยวก่อนเอาหรอเขาจะลองเรียนไปลองแต่ว่าคุณพ่อคอมเมนต์มาว่าน่ารักมากพ่อเองเหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณพ่อตื่นเต้นคุณพ่อปกติพ่อไม่เคยเม้นอะไรอย่างนี้กับใครเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อพี่กวงนะคะป้ากำลังเม้นอยู่โอเคงั้นร้องเพลงให้คุณพ่อพี่ฟังหน่อยเลยครับอิงโอชัดชัดสโนวาโอชัดชัดสโนวาฉันเองนึกเพ้อใจมีขอแล้วนะแล้วไงพี่ชอบเธอฮู้ฮู้Who oh shut shut Sonova oh shut shut Sonova พอแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่อิงหัวดีมากดีใจฟูลฟิลความฝันตุ้มเด็กคนหนึ่งมาก